เรายังคงอยู่กับน้องบอยเด็กสาวที่อยากจะสร้างบ้านให้ตากับยายให้เสร็จเมื่อตอนม.5บ้านก็ถูกยึดค่ะหนูก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่ทุ่งนากับตาแล้วก็ยายค่ะก็ไม่มีผนังเวลาลมมาหรือว่าพายุมามันก็กันอะไรไม่ได้นอนกันไม่ค่อยได้ค่ะซึ่งมันลำบากกว่าเดิมหนูก็สงสารเขาค่ะน้องปอยนะครับอยากได้เงินไปสร้างบ้านให้สำเร็จนะครับเพื่อจะเสร็จเข้าอยู่อาศัย 60,000 บาทตอนนี้สะสมหวังไปได้ 10,000 บาทแล้วนะครับผมรอความหวังอีกหน่อยนึงนะอีก 50,000 ก็ครบความตั้งใจที่อยากจะได้บ้านเสร็จแน่นอนค่ะดีใจไหมดีใจค่ะดีใจว่าวันนี้มันได้ 10,000 แล้วถ้าเราได้อีก 10,000 มันก็ 20,000 แล้วนะได้อีก 10,000 ก็ 30,000 แล้วนะแต่ถ้าโอกาสวันนี้เขาชนะเป็นแชมป์ได้หนูก็มีโอกาสไปหาใหม่อีกครั้งก็มีโอกาสที่จะแจ็คพอตใหม่ดังขึ้นมาก็ได้เลย 60,000 กลับบ้านจาก M150 นะคิดว่าชนะไหมพูดไปแล้วอย่าไปกลัวคิดว่าจะชนะให้ได้ค่ะนี่เอาละเพลงที่ปอยจะร้องคือเพลงรำคาญก็บอกกันเด้อรำคาญใครรำคาญใครรำคาญใครชื่อเพลงชื่อเพลงนะโอเครำคาญก็บอกกันเด้ออ้าวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับสิบ่สะเอ๋อไปทักอายหูอยู่ว่าบ่มีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะหุดหงิดก็บอกกันด้วยหนหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาอันอายบ่อยากว่าจุดเด่นของปอยก็ยังคือความเป็นธรรมชาตินะลูกนะครับแต่ว่าเพลงนี้รู้สึกว่าเขาเปิดปากมากขึ้นกว่าเดิมนะน้องก็เปิดพยายามเรียนรู้แล้วก็เขาปรับถือว่าปรับได้เร็วแต่บังเอิญว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีเลนส์กว้างมันมีท่อนที่สูงมากแล้วก็ท่อนที่ต่ำด้วยทีพอต่ำน้องอาจจะมีปัญหานิดหน่อยไม่ถึงกระบอดนะลูกแต่ว่ามันฟังงึมงำไปนิดนึงแต่พอจุดใดที่ไม่ต่ำรู้สึกเสียงเขาสว่างสะอาด
จุดสูงก็ทำได้ดีนะกับเพลงนี้มันอาจจะมีตรงนี้นิดนึงนะลูกมันเหมือนถ้าแค่อยากสีว้าวกับเธอไหนลองร้องสิลูกตัวนี้แค่อยากสีว้าวกับเธอเธอเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันพลังมันจะไม่พอเขาด้วยความคุ้นชินน่ะต้องถ้าเธอลองก็อยากเธอสิลูกแล้วมันจะมีแรงส่งไหนลองเฉพาะเธอเบอร์ที่เนี่ยลองแบบประสูวานสิเสียงไม่ใช่ร้องสิลูกถึงเสียงหลบสิลูกถึงแต่หนูไม่มั่นใจไม่เคยเล่นน่ะไปร้องตามเขาดีแค่อยากสีว้าวกับเธอเห็นไหมมันดีขึ้นมันขึ้นนะลูกต้องฝึกคือเขาไม่มั่นใจเขาไม่เคยเล่นเขาไม่เคยปล่อยให้เสียงสุดเขาก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจริงๆสูงได้อีกแต่ประสบฟังนะรู้ลูกทุกคนเนี่ยรู้ว่าหนูยังไปได้อีกฝึกบ่อยๆดีแล้วลูกโชคดีค่ะขอบคุณครับเชิญพี่นาครับปอเป็นคนที่มีเสียงมีเสน่ห์นะลูกคือมันเป็นเสียงที่น่าติดตามเนี่ยคือสิ่งที่จะเป็นจุดของการเป็นนักร้องได้เลยนะปอมีเสน่ห์อยู่แล้วทำยังไงให้มันเสน่ห์ของเราเนี่ยออกมาให้คนเห็นแล้วเขาต้องเดินตามเราให้ได้เดินตามเสียงเราให้ได้นี่คือสิ่งที่นั่นแหละคือความสำเร็จของศิลปินนะคะค่อยๆฝึกไปทำได้ดีแล้วค่ะโชคดีจ้ะเชิญพี่เอครับเพราะว่าเสียงหนูเป็นเสียงที่เล่าเรื่องแล้วน่าฟังคือถือว่ามันเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งเลยที่ติดตัวมาถึงได้บอกว่าแต่เพลงนี้ก็ชมเหมือนที่สองท่านชมแหละครับว่าหนูเปิดขึ้นแล้วก็พลังมันมากขึ้นในเพลงนี้ปอยทำกันบ้านนะลูกเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นนักร้องตัวจริงนะลูกอย่างคำว่าว้าวกับเธอเขาจะใช้เสียงเต็มแต่ถ้าเกิดว่าหนูปัดเนี่ยลูกจะไม่ค่อยนิยมพยายามดันให้ได้เนี่ยพอพี่ตู่ให้ดันเนี่ยป้าหนูก็ดันได้ถึงเป็นเพราะว่าหนูไม่กล้าที่จะออกมันมาไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปหลบไปปาดหางเสียงอันนี้คือหลักของการฝึกเพลงจริงๆนะลูกเอาไว้นะขอให้โชคดีครับแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับน้องปอยจากขอนแก่นนะครับอยากได้เงินสร้างบ้าน 60,000 บาทตอนนี้สะสมไป 10,000 แล้วครับคนที่มีหวังคนใหม่ครับน้องเกดจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินไปต่อเติมร้านใหม่ให้แม่ 50,000 บาทแชมป์หรือคนมีหวังคนใหม่ที่จะได้โอกาสเข้าไปหาไมค์ที่มีเสียงดังครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับน้องเกดและน้องปอยวันนี้นะครับถ้าเผื่อว่าใครยังไม่สมหวังนะครับก็อย่าเพิ่งท้อแท้พวกเราเป็นกำลังใจให้เพราะว่าสิ่งที่หนูคิดดีทำดีในวันนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงๆนะครับดีกว่ามีโอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเรามาใช้โอกาสดีกว่านะครับแต่วันนี้ต้องว่ากันไปตามเสียงเพลงขออนุญาตเลือกครับปอยครับน้องปอยครับ1ต่อ0นะครับตอนนี้แชมป์ของเรานำอยู่1คะแนนถ้าปอยได้อีก1คะแนนปอยจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยแต่ถ้าน้องเกดได้1คะแนนนี้จะเสมอกัน1ต่อ1ผมจะขอคะแนนที่2นี้จากพิธาน้องเกดและน้องปอยชีวิตคนเราอย่าหยุดหวังนะลูกหวังวันนี้ที่จะชนะแต่หากไม่ได้ไม่ชนะไม่ได้หมายความว่าเราจะสิ้นหวังสู้ให้สำเร็จให้ได้และให้สมดังปรารถนาสมใจหวังทุกประการให้กำลังใจนะจ๊ะถึงเวลานี้คนหนึ่งล่ะที่จะสมดังหวังในเบื้องแรกก็คือได้มีโอกาสเข้าไปคว้าใหม่และคนนั้นจะเป็นใครขอเลือกค่ะแล้วใครจะสมดังหวังครับคะแนนที่2นี้นะครับพิธาจะมอบให้ใครถ้าให้เกตเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่สุดแต่ถ้าให้ปอยปอยจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับใครจะได้เข้าไปหาไมค์ครับน้องปอยค่ะน้องปอยครับ
2ต่อ0นะครับปอยได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับปอยจ้ะปอยเช่นเดียวกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้เกดไม่ได้เข้าไปหาใหม่นะครับใหม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปหาใหม่ที่ร้านกล้วยทอดก็ได้นะครับสู้ต่อไปนะเกดนะเกดรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเอาละเมื่อปอยนะครับเป็นผู้ชนะนะครับโอกาสก็จะเข้าไปหาใหม่แต่ครั้งเดียวแต่ถ้าคณะกรรมการกดปุ่มดับเบิ้ลใหม่ปอยจะมีโอกาส2ครั้งครับจะได้ดับเบิ้ลใหม่หรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับ10วินาทีกดครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียงร้องจะถูกใจคณะกรรมการจนต้องกดปุ่มดับเบิ้ลไมค์ให้หรือไม่ถ้าได้ปุ่มดับเบิ้ลไมค์นั่นหมายถึงว่าโอกาสของปอยมี2ครั้งครับ5 4 3 2 1มัวแต่เถียงกันเลยไม่ได้กดไม่ได้นะไม่ได้ดับเบิ้ลไมค์นะก็ต้องเลือกครั้งเดียวอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกนิดเดียวมันมีบางจุดนะที่คณะกรรมการบอกไงมันมีบางจุดถ้าผ่านพ้นนั้นไปได้นะเพราะตอนนี้เสียงเต็มเริ่มมาใช่แล้วเอาแล้วมีโอกาสนะถึงแม้ว่าวันนี้น้องปอยจะยังไม่ได้ดับเบิ้ลไมค์แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไมค์ที่จะสานความหวังไปต่อเติมบ้านให้เป็นจริงได้ช่วงหน้าเรามาลุ้นเอาใจช่วยน้องปอยกันต่อนะครับ